ช็อกเรตติ้งพรหมลิขิตคืนลอยกระทงรถฮวบเกิดอะไรขึ้นคนดูถึงหายเกิดอะไรขึ้นเรตติ้งร่วงแรงเดินทางมาถึง EP 17แล้วพรหมลิขิตภาคต่อบุพเพสันนิวาสนำแสดงโดยพระนางคู่เดิมอย่างโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าราณีที่แม้จะกดดันในหลายๆทางเพราะเป็นละครรับไม้ต่อจากละครที่ประสบความสำเร็จระดับปรากฏการณ์แต่กระแสตอบรับก็ยังรุนแรงทุก EP ทั้งกระแสและเรตติ้งที่ยืน7มาต่อเนื่องหลายตอนอย่างไรก็ตามดูเหมือน EP หลังๆมากระแสติติงบทและเนื้อเรื่องจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่าวนในอ่างและยืดเยื้อย้อยไม่เดินหน้ามีแต่พาร์ทพระนางงองอนกันไปมาแถมพาร์ทประวัติศาสตร์การเมืองเข้มข้นที่เป็นเสน่ห์มาตั้งแต่ในบุพเพสันนิวาสก็แทบไม่มีให้เห็นซึ่งก็ไม่รู้ว่าส่งผลมากน้อยแค่ไหนยิ่งประกอบกับเมื่อคืนนี้ที่เป็นคืนวันลอยกระทงเลยส่งผลให้เรตติ้งร่วงลงมาอย่างแรงลงมาเหลือแค่ 5.99 เท่านั้น